สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรซิสันนะครับวันนี้นะครับก็แปลกนะครับผมก็จะมาทำวิดีโอบล็อกนะครับซึ่งผมเป็นวันแรกครับแล้วก็ครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมทำวิดีโอตอนเช้านะครับตื่นมาปุ๊บอยู่ดีๆก็ตื่นมา1ชั่วโมงตื่นเร็วกว่าปกตินะครับ1ชั่วโมงครับก็เลยงงนะครับว่าเป็นอะไรนะครับก็เลยคิดว่าจะมาทำวิดีโอดีกว่านะครับก็คือนะครับมันก็มีหลายอย่างนะผมอยากจะพูดนะครับในวิดีโอบล็อกของผมครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ตอนนี้นะ subscriber ของผมได้ข้ามมาใน1/4นะครับของ10,000ต่อไปครับของ10,000ที่2นะครับก็เป็น 12,500 แล้วนะครับก็เกินตอนนี้นะครับตอนนี้เป็น 12,572 แล้วนะครับก็เยอะมากนะครับขอบคุณมากนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็อยากให้เราสร้างคอมมูนิตี้หรือว่าสังคมนะครับในการเรียนรู้นะครับแล้วก็การเล่นนะครับด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะครับก็ถ้าเล่นอย่างเดียวต่อไปจะทำมาหากินยากก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะให้เราเก่งๆนะครับเราก็เลยต้องเรียนและเล่นด้วยกันนะครับให้เก่งๆทั้ง2อย่างนะจะดีนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะเพื่อนๆครับแล้วก็สำหรับคอมเมนต์นะครับก็บางคอมเมนต์นะครับผมมันไม่มี reply bottles นะครับก็มันไม่ปุ่ม reply ให้ผมนะ reply คือตอบนะครับสมมติมีใครคอมเมนต์มาว่าผมหาหนูรูปไม่ได้หนูรุ่นไม่ได้นะครับก็ผมก็จะตอบว่าผมก็จะกดรีพลายตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมาให้บล็อกนี้แล้วมาไหนผมรีพลายใช่ปะสู้ๆครับนี้ใช่ไหมครับก็อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่านะครับของบางคนครับเช่นคุณอิริดานักมินเนี่ยครับคนนี้นะครับคนไม่มีรีพลายบล็อกนะครับก็คือไม่มีกล่องรีพลายให้ผมนะครับไม่มีปุ่มรีพลายให้ผมนะผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับที่จริงคนนี้นะครับก็คือน้องคนนี้นะครับแกเม้นดีมากนะครับให้กำลังใจผมตลอดผมขอบคุณมากครับคุณดีได้ด้านนักมินนะครับก็ขอบคุณมากครับก็สำหรับเรื่องต่อไปนะครับก็ผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับมาคอมเมนต์ในYouTube มากกว่านะเพราะไลน์ตอนนี้ผมรับไม่ไหวแล้วนะครับก็คนเยอะมากผมไม่มีเวลาผมไม่มีเวลาที่จะไปตอบว่ามันเยอะมากนะมันเยอะมากจริงๆนะครับก็ไม่จะไม่มีเวลาครับคือมีอาจจะมีแต่ว่าแบบตอบไม่ทันนะครับมันเยอะนะครับมันเยอะมากจริงๆแล้วแบบเหนื่อยมากนะครับตอบไลน์นะครับก็อยากตอบใน YouTube มากกว่าแล้วอาจจะตอบไม่ครบอะไรอย่างงี้ก็อย่าว่ากันนะครับ ต่อไปนะครับก็ถ้าใครอยู่ใน Facebook กิติสันเกมมิ่งของผมนะครับแฟนเพจนะครับคุณก็จะรู้ว่าผมได้เปลี่ยนรูปไปแล้วนะครับก็รูปนี้นะครับนี่นะครับเปิดก่อนนะครับรูปนี้นะครับได้มาจากมีน้องคนหนึ่งทำให้นะครับชื่อน้องกายรักไทยรักจริงด้วยนะครับน้องกายครับวันนี้ก็ขอบคุณมากน้องกายครับนี่น้องกายก็ทำรูปมาให้ผมนะผมก็เลยเอามาใส่นะครับมีหนังสือนะก็คือผมสอนนะครับผมสอนคณิตไปด้วยกับภาษาอังกฤษนะครับก็เลยใส่หนังสือมานะครับอันนึงนะครับประมาณนี้นะครับใส่หนังสือมาอันนึงครับนี่นะครับนี่ก็เป็นอังกฤษนะครับที่ผมสอนนะครับแล้วก็มีด้วยนะมีตุ๊กตาหมีด้วยนะครับก็ดีมากนะครับก็ครบทุกอย่างนะครับสำหรับห้องผมนะครับแล้วขอบคุณมากนะครับน้องกายรักใครรักจริงครับไปดูน้องกายหน่อยครับนี่นะครับโอเคก็ทำมานี้มาเยอะนะครับก็ขอบคุณมากนะน้องกายนะโอเคก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้อัปเดตนะพวก Facebook เดี๋ยวนี้นะครับก็ดีนะครับก็คน subscribe นะครับเพิ่มมาวันละประมาณ200กว่าครับวันละ200ครับถือว่าเยอะมากแต่ก่อนเดือนก่อนเดือนก่อน2เดือนก่อนก็เพิ่มมาประมาณวันละ50เองนะครับช่วงนี้เพิ่มมาวันละ100แล้วครับก็ถือว่าดีมากทีนี้สำหรับเรื่องต่อไปที่ผมอยากจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะก็คือเรื่องผมไปเก็บมานะครับโอ้ไม่ใช่นี่นะครับผมสั่งอะไรฟิล์มนะครับกันมือถือของผมนะครับมือถือนะครับก็ถ้าใครไม่รู้นะครับว่ามือถือผมจอไม่ได้แตกนะครับครั้งก่อนนะครับที่ผมทำวิดีโอไปนะครับจอไม่ได้แตกนะครับถ้าใครถูกหลอกแปลว่าดูไม่หมดนะครับก็ที่จริงจอข้างในไม่ได้แตกนะแต่จอข้างนอกแตกนะจอข้างนอกมันเป็นฟิล์มนะครับมันไม่ใช่ฟิล์มสิพอไปอ่านมาแล้วมันเรียกว่าแคมเปอร์กลาสครับก็คือมันเป็นกระจกนะครับกระจกอีกชั้นนึงครับที่ไปปกป้องกระจกอันนี้ครับที่เรามีนะครับก็มันจะไม่แตกนะครับก็มีแต่กระจกแตกครับอย่าผมเอากระจกให้ดูมันครับก็ที่กระจกแตกปุ๊บใช่ไหมผมก็มานี่นะครับผมก็มา
เรียกว่าอะไรเอามาหักเล่นนะครับมันก็เลยแตกมากกว่าเดิมนะที่มันแตกนิดเดียวเองนะครับนี่ผมมาหักเล่นนะครับเป็นกระจกครับที่เป็นฟิล์มนะครับใส่ข้างหลังใส่มือถือของผมนะครับไว้นะครับผมก็สั่งนี้มาอีกอันนึงนะครับก็วันนี้ครับก็เพิ่งได้นะครับสั่งได้ไวมากนะครับสั่งประมาณแค่ไม่กี่นาทีนะครับก็ได้แล้วนะครับไม่ใช่ไม่กี่นาทีสั่งไม่กี่นาทีนะครับแต่ว่ารอรับของประมาณ2-3 วันนะครับก็ได้นะครับถือว่าเร็วมากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็ผมก็จะตัดเปิดดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำใช่ไหมครับ อยากจะซื้อนะครับก็ไปหาดูได้นะครับเขาเรียกว่า tempered glass นะครับอันนี้ผมซื้ออันนี้นะครับมันจะแตกต่างกันกับวันนี้ผมซื้อคราวก่อน นี่นะครับอันนี้คือแตกต่างกันการจากคราวก่อนนะแต่ว่ามันจะอาจจะเป็น tempered glass เหมือนกันนะครับก็ได้มาอันนี้นะครับเนี่ยครับก็ดีใช้ได้นะครับก็น่าจะโอเคนะครับดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำอีกวิดีโอนึงเป็นวิดีโอสำหรับติดฟิล์มของผมนะครับก็มันปกป้อง4ชั้นนะครับมีนู่นมีนี่หลายอย่างนะครับก็ปกป้อง4ชั้นเดี๋ยวทำนะครับโอเคนะครับสำหรับมือถือของผมนะครับปิงคอมไบน์วิทนะครับก็กลายเป็นแข็งแรงนะครับ ตกไม่แตกครับต่อไปแตกครับแตกในจอข้างหน้าข้างนอกนะครับจอข้างในไม่แตกนะครับตั้งสูงนะครับตั้ง1เมตรกว่าครับยังไม่แตกเลยครับถือว่าโอเคครับโอเคครับสำหรับเรื่องต่อไปนะผมก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเมื่อวานนะครับวันที่8ตุลาใช่ไหมใช่นะวันที่8ตุลาคมพ.ศ. 2557นะครับก็เกิดมีจันทรุปราคานะครับขึ้นนะผมก็เลยเอาไปนะครับผมก็เลยออกไปข้างนอกนะครับตอนที่มีจันทรุปราคาครับแล้วก็ไปถ่ายรูปมาได้นะครับแต่ว่าผมพลาดไปประมาณครึ่งแรกนะครับเพราะว่าครึ่งแรกมันเรียกว่าอะไรผมยุ่งอยู่นะผมยังทำงานอยู่ไม่เสร็จนะครับก็ทำงานเสร็จมาปุ๊บอ้าวหายไปแล้วครึ่งนึงนะครับก็คือหายไปแล้วครึ่งนึงครับก็จันทรุปราคาจะมี2เวลาก็คือเวลาเข้าครับก็คือตอนมันกลืนกินนะครับมันกลืนกินมาครับก็คือจะมีดวงจันทร์ใช่ไหมมันก็จะกลืนกินมันก็จะหายไปเรื่อยเงามันก็จะกลืนกินเข้าไปกลืนกินเข้าไปพระจันทร์ครับจนหมดครับนี่คือกินเสร็จเรียบร้อยแล้วพอกลืนกินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะไม่เห็นพระจันทร์เลยนะครับเพราะว่าพระจันทร์นี่หายไปแล้วโดนกลืนกินไปแล้วครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเริ่มคลายออกครับไอเงาเขาจะเรียกว่าพระจันทร์มันจะคลายออกครับมันจะคลายพระจันทร์ออกครับประมาณนี้ครับก็มันก็จะเริ่มมีพระจันทร์มันก็จะเริ่มมีแสงมากลับมาแล้วนะครับมีแสงกลับมานะครับมีแสงกลับมาปุ๊บจนเป็นพระจันทร์เต็มดวงเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะเพราะว่าตอนกลืนกินผมไม่ได้ดูนะครับตอนที่กินนะครับตอนแรกก็คือมันจะเป็นสีแดงนะครับก็ผมก็พลาดไปนะครับเพราะทำงานอยู่นะครับที่สิงคโปร์มันยังผมยังทำงานอยู่ครับก็เลยเซ็งนิดนึงครับก็แต่ว่าผมได้ถ่ายรูปตอนคลายนะครับเราไปดูกันนะครับก็เนี่ยนะครับก็เป็นรูปแรกครับที่ผมถ่ายมาแล้วคือมันเริ่มคลายแล้วครับตอนนี้ครับเริ่มคลายแล้วครับก็เห็นแค่นี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็เห็นแค่นี้นะครับไม่ชัดมากๆเพราะว่าแสงน้อยมากครับก็เลยไม่ชัดครับแต่พอหลังจากนั้นนะครับพอหลังจากคลายปุ๊บผมก็รอนานใช่ไหมผมไปหากินข้าวประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วผมก็มาดูต่อคลายยังไม่เสร็จครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่คือหลังจากผมกินข้าวแล้วมาดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปคลายดูนะครับโอ้สุดยอดนะเห็นลายด้วยนะครับสำหรับดวงจันทร์ดวงนี้นะครับสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าใช้กล้องอะไรนะครับนี่ก็ถ่ายแบบหลายแบบนะครับต้องปรับนู่นปรับนี่นะครับก็คือใช้กล้องแบบเขาเรียกว่าอะไร professional เล็กน้อยนะครับก็กล้องนี้แหละครับที่เป็นกล้องที่ถ่ายผมนะตอนนี้นะครับก็ professional เล็กน้อยนะครับก็สุดยอดครับก็ชอบมากครับเนี่ยครับก็ดูนะครับว่ามันเริ่มคลายจากทั้งกล่องใช่ไหมตรงนี้มีเงาเยอะใช่ไหมเริ่มคลายออกไปแล้วพออีกสักนึงปุ๊บเริ่มคลายไปแล้วเงาเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือพอมีเมฆมาใช่ไหมผมก็เลยมาถ่ายด้วยมันมีเมฆมาผมได้ถ่ายไป3รูปว่าเมฆมันไหลไปนะครับเมฆมันโดนลมพัดไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับ1 2 3ครับเอาใหม่1 2 3มันคือพัดไปทางขวาโอเค4นะครับโอเคครับอันนี้ก็เริ่มคลายใกล้หมดแล้วนะครับดวงจันทร์นะครับยอดมากนะครับใครดูเห็นลายแล้วสุดยอดครับอยากขึ้นไปครับบนดวงจันทร์นะครับก็นี่นะครับก็เนี่ยน่าจะเป็นใกล้รูปสุดท้ายแล้วครับก็คลายเกือบหมดแล้วนะครับครับก็ซูมเข้าไปดูครับโอเคครับนี่คลายใกล้หมดแล้วนะครับโอ้ก็ปรับหลายอย่างนะครับแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับสำหรับกล้องผมนะครับก็เป็นกล้องเขาเรียกว่าอะไรกล้องโซนี่นะครับโซนี่ A65 ครับกับ
เลนนะแทมรอนนะครับเป็นเลนที่ยาวมากครับเนี่ยครับใหญ่มากครับก็นี่ก็คือหัวของตัวก็ตาผมนะครับนี่นะครับก็ตาผมก็ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับกล้องมันใหญ่มากแล้วก็หนักใช้ได้นะประมาณรวมๆกันเลนกับกล้องประมาณสัก1โลได้นะครับก็เลนก็หนักนะครับเลนหนักกว่ากล้องนะจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับความใหญ่ของเลนนะครับโอเคนะครับก็ไปดูวิดีโอกันนะผมจะมีวิดีโอนะครับไปดูกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับสุริยุปราคาครับจันทรุปราคาครับพูดผิดครับจันทรุปราคาครับหรือว่ามูนอีคลิปนั่นเองนะครับน่าจะใช่นะก็มันก็กำลังไปแล้วนะครับก็แค่10-20วินะครับอย่าว่าอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปมาให้ดูนะครับผมถ่ายไว้ 2-3 รูปนะครับมาดูกันนะครับก็มาช้านิดนึงนะครับมันใกล้หมดแล้วนะเพื่อนๆดูครับเห็นไหมครับมันจะมีจุดแดงๆครับอันนี้ก็คือตอนที่ผมถ่ายวิดีโอนี่ผมไม่เห็นนะครับที่จริงตรงนี้ไอ้จุดแดงๆนี้ก็คือเครื่องบินนะครับมันบินผ่านพอดีนะครับผมก็แบบงงเหมือนกันนะว่าทำไมอะไรจุดแดงๆพอมาดูทีหลังนะครับงงว่ามันมาจากไหนคิดไปคิดมาโอ้โหมันเป็นเครื่องบินนี่หว่าทำมาดูนะครับไปแล้วครับนี่ครับไปแล้วครับไปนะครับไปแล้วครับทางซ้ายครับแล้วก็มาดูนะครับรูปนะครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็มาดูอีกวิดีโอนึงครับที่ผมถ่ายประมาณ30วินะครับสวัสดีครับเพื่อนถ่ายใกล้หมดแล้วนะครับผมกิติสันนะครับตอนนี้ก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจันทรุปราคานะครับถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจบแล้วนะครับก็แถวนี้ก็เป็นที่ผมอยู่นะครับใกล้ๆนะครับในสิงคโปร์นะครับก็ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็ผมก็ยืนถ่ายอยู่ตรงเสาไฟฟ้านะครับเสาไฟนะครับก็ถ่ายนะครับถ้าถ่ายวิดีโอมันจะไม่เห็นชัดนะครับถ้าเป็นเราต้องใช้ถ่ายกล้องเท่านั้นนะครับมันถึงจะสามารถปรับได้นะครับแล้วเราจะเห็นลายมันนะครับของพระจันทร์นะครับดวงกลมดวงนี้ดวงโตมากนะครับงั้นขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็นะครับงั้นก็มันเป็นเรื่องที่ชะงนมากครับหรือว่าอะไรเขาเรียกเฟโนเมนอลนะครับก็คือสิ่งลึกลับลึกลับดีลับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับก็แอคชั่นนะครับจันทรุปราคาคืออะไรครับมันก็คือนะครับเมื่อดวงโลกอยู่ตรงกลางใช่ไหมโลกอยู่ตรงกลางนะครับดวงอาทิตย์อยู่ทางขวาหรือซ้ายไม่รู้ครับอยู่ทางนี้แหละครับแล้วก็ดวงจันทร์ตรงนี้นะครับมี3อันนะครับถ้ามันเรียงกันเป็นแนวนะครับนั่นแหละครับมันจะเกิดจันทรุปราคาตอนนั้นครับก็คือโลกตรงกลางพระจันทร์อยู่ฝั่งซ้ายดวงที่อยู่ฝั่งขวาใช่ไหมครับแล้วถ้ามันเรียงกันนะครับก็คือครับด้านนี้นะครับก็คือด้านเงาของโลกนะครับด้านนี้ฝั่งนี้ครับด้านที่เห็นเป็นมืดๆนะครับเงาของโลกคือมืดก็คือตอนกลางคืนนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นพระจันทร์นะครับเป็นจันทรุปราคาโอเคนะครับเพราะปกตินะครับปกติดวงจันทร์นี่มันเราจะไม่เห็นนะครับเราจะไม่เห็นเป็นจันทรุปราคาเพราะมันไม่เรียงตลอดนะครับเพราะว่าบางครั้งดวงอาทิตย์มันอยู่ข้างบนมากข้างล่างมากแล้วมันก็ส่องแสงไปสะท้อนไปโดนพื้นผิวพระจันทร์นะครับแล้วก็สะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ครับพระจันทร์จะสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์นะครับเข้ามาสู่โลกครับในเงาของโลกที่เป็นตอนกลางคืนครับเราก็จะเห็นมันเป็นดวงจันทร์ครับก็ถ้าใครยังไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์นะครับว่าแสงมันทำงานยังไงเรามองเห็นได้ยังไงนะครับคุณอาจจะงงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ประมาณนั้นนะครับก็ลองฟังอีกทีนะว่าผมพูดอะไรนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องสุดท้ายวันนี้นะครับก็คือผมจะเสียงแหบนิดหน่อยนะครับเรื่องสุดท้ายนะวันนี้ก็คือก็เมื่อวานนะผมก็ไปทำงานนะผมก็เลยต้องออกไปข้างนอกนะครับก็ออกไปไซต์นะครับไซต์งานนะผมก็เลยพอดีผ่านมาเจอครับงานศพที่สิงคโปร์เขาทำแบบนี้นะครับเขาแห่นะครับพอดีก็รู้นะครับเป็นยังไงเขาจะมีรถสีดำข้างหน้านะครับไปนะครับนี่คือแถวบ้านผมนะครับนี่นะครับนี่ครับก็ไปแล้วเขาก็แห่อะไรไม่รู้นะครับแห่ขนของไปนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถคันนี้คนนี้ก็เป็นจราจรนะพูดง่ายๆนะครับไม่ใส่ชุดไม่ใส่อะไรด้วยแต่จะแห่เดียวนะครับก็โอเคอยู่นะครับที่จริงไม่รู้รถพวกนี้เกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่รถนี้เกี่ยวแน่นอนนะมีสีนิสันเรียบร้อยนะครับก็เขาแห่งานศพนิดน้อยนะครับหลังจากนั้นนะเขาก็จะส่งไปเผานะครับ
ไม่งั้นก็ผมไปฟังครับแล้วแต่ครับว่าครอบครัวแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเมืองไทยนะครับแต่นี้เป็นคล้ายๆแบบพิธีจีนนะครับพิธีจีนนะครับโอเคครับจริงๆผมว่าพยายามหาแท็กซี่อยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็รอแท็กซี่ดูแท็กซี่อยู่นะครับว่าจะมาเมื่อไหร่แท็กซี่ผมก็ไปดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับเขาจะแห่ไม่รู้มีอะไรนะนี่คืออะไรไม่รู้อันนี้ไม่ใช่เด็กๆนะครับอันนี้คือผู้ใหญ่แล้วนะครับแก่ๆกันหมดแล้วนะครับไม่แก่มากแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วครับ20-30-40-50ครับก็เห็นประมาณนั้นนะครับแท็กซี่ผมมาแล้วคันนี้นะครับผมก็คือแท็กซี่คันนี้ครับคันสีแดงเมื่อกี้ครับโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการแห่แล้วผมก็ไม่ทันนะเพราะต้องขึ้นแท็กซี่ไปทำงานต่อนะโอเคครับเพื่อนนะครับไปไซต์งานนะขึ้นแท็กซี่ไซต์งานครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับก็ยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆครับก็สำหรับทุกๆคนครับก็อยากให้ผมอยากให้มาดูวิดีโอผมที่ผมสอนพวกเขาเรียกว่าอะไรวิชาการเล็กน้อยนะครับถ้าใครอยากให้ผมสอนวิชาอะไรครับก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในตอนหน้านะครับในวิดีโอวอล์กตอนหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆครับ See you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย